สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนมาพบกับครูดาวในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะวันนี้ครูดาวจะมาสอนเรื่องการอ่านคำที่ประสมสระเอสระเอสระแอสระแอสระโอสระโอสระออและสระออนะคะกับพยัญชนะอักษรต่ำค่ะนักเรียนพร้อมที่จะเรียนรู้หรือยังคะงั้นเราไปเรียนรู้พร้อมกันเลยค่ะเรามาทบทวนพยัญชนะอักษรต่ำกันก่อนนะคะพยัญชนะอักษรต่ำแบ่งเป็นอักษรต่ำเดี่ยวและอักษรต่ำคู่อักษรต่ำเดี่ยวมีทั้งหมด10ตัวได้แก่งองูยอหญิงนอเนนนอหนูมอม้ายอยักษ์รอเรือรอลิงวอแหวนและรอจุฬาค่ะอักษรต่ำคู่นะคะมีทั้งหมด14ตัวได้แก่คอควายคอคนคอระฆังชอช้างซอโซ่ชอเชอร์ทอนางมณโททอผู้เฒ่าททหารทอธงพอพานฟอฟันพอสำเภาและหอนกฮูกค่ะสระเอะอ่านว่าสระเอะเป็นสระเสียงสั้นตัวอย่างคำพยัญชนะอักษรต่ำที่ประสมสระเอะเละเวเทเนเชเฟการอ่านสะกดคำพยัญชนะอักษรต่ำที่ประสมสระเอะเละอ่านว่าลอเอะเละเวอ่านว่าวอเอะเวเทอ่านว่าทอเอะเทเนอ่านว่านอเอะเนสระเออ่านว่าสระเอเป็นสระเสียงยาวตัวอย่างคำพยัญชนะอักษรต่ำที่ประสมสระเอเพเทเลเฮเซเวการอ่านสะกดคำพยัญชนะอักษรต่ำที่ประสมสระเอเพอ่านว่าพอเอเพเทอ่านว่าทอเอเทเลอ่านว่าลอเอเลเฮอ่านว่าฮอเอเฮสระแออ่านว่าสระแอเป็นสระเสียงสั้นอย่างคำพยัญชนะอักษรต่ำที่ประสมสระแอแพะแทะและแนะแยะแวะการอ่านสะกดคำพยัญชนะอักษรต่ำที่ประสมสระแอแพะอ่านว่าพอแอะแพะแทะอ่านว่าทอแอะแทะและอ่านว่าลอแอะและแนะอ่านว่านอแอะแนะสระแออ่านว่าสระแอเป็นสระเสียงยาว
อย่างคำพยัญชนะอักษรต่ำที่ประสมสระแอแพแฟแลแคแงแชการอ่านสะกดคำพยัญชนะอักษรต่ำที่ประสมสระแอแพอ่านว่าพอแอแพแฟอ่านว่าฟอแอแฟแลอ่านว่ารอแอแลแคอ่านว่าคอแอแคสระโออ่านว่าสระโอเป็นสระเสียงสั้นตัวอย่างคำพยัญชนะอักษรต่ำที่ประสมสระโอโพโลโนโชโวการอ่านสะกดคำพยัญชนะอักษรต่ำที่ประสมสระโอโพอ่านว่าพอโอโพโลอ่านว่ารอโอโลโนอ่านว่านอโอโนโฮอ่านว่าฮอโอโฮสระโออ่านว่าสระโอเป็นสระเสียงยาวตัวอย่างคำพยัญชนะอักษรต่ำที่ประสมสระโอโคโลโงโชโวโฮการอ่านสะกดคำพยัญชนะอักษรต่ำที่ประสมสระโอโคอ่านว่าคอโอโคโลอ่านว่าลอโอโลโงอ่านว่างอโอโงโฮอ่านว่าฮอโอโฮสระออ่านว่าสระออเป็นสระเสียงสั้นตัวอย่างคำพยัญชนะอักษรต่ำที่ประสมสระออเคาะเลาะเงาะเพาะเยาะการอ่านสะกดคำพยัญชนะอักษรต่ำที่ประสมสระออเคาะอ่านว่าคอออกเคาะเลาะอ่านว่าลอออกเลาะเงาะอ่านว่างอออกเงาะเพาะอ่านว่าพอออกเพาะสระออ่านว่าสระออเป็นสระเสียงยาวตัวอย่างคำพยัญชนะอักษรต่ำที่ประสมสระออคองอพอยอรอ
การอ่านสะกดคำพยัญชนะอักษรต่ำที่ประสมสระอคออ่านว่าคออคองออ่านว่างออองอพออ่านว่าพออพอรออ่านว่ารออรอได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะเรามาทำแบบทดสอบกันดีกว่าว่าเด็กๆจะทำได้ไหมโดยแบบทดสอบนี้นะคะให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่สระกับคำให้ถูกต้องนะคะคำแรกนะคะคือคำว่าเงาะต่อมานะคะโลโคเละยอแวะแพเคส่วนสระนะคะสระเอสระอสระแอสระแอสระโอสระโอสระเอและสระออค่ะมาดูเฉลยกันค่ะมาดูคำแรกนะคะคำว่าเงาะจับคู่กับสระสระอะไรคะสระออกค่ะต่อไปโลจับคู่กับสระโอโคจับคู่กับสระ
โอเละจับคู่กับสาระเอยอจับคู่กับสาระอแวะจับคู่กับสาระแอแพจับคู่กับสาระแอเทจับคู่กับสาระเอเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆทำถูกหมดเลยใช่ไหมคะนักเรียนก็ได้เรียนรู้การอ่านคำที่ผสมสระเอสระเอสระแอสระแอสระโอสระโอสระออและสระออกับพยัญชนะอักษรต่ำไปแล้วนะคะนักเรียนสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมจากใบความรู้ที่ครูดาวแนบมาให้และอย่าลืมทำใบกิจกรรมมาส่งครูดาวด้วยนะคะสำหรับนักเรียนที่ไม่สามารถปริ้นใบกิจกรรมได้นักเรียนสามารถเขียนลงบนกระดาษ A4 หรือสมุดแบบฝึกหัดและเขียนชื่อชั้นเลขที่ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ครูดาวต้องลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย